วันนี้แข่งรัวๆนะครับผมภาคนี้เสียงเริ่มแหบแล้วนะครับน่าจะ2ชั่วโมงกว่าได้ละโดนเกมยาวไปคู่ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเซมิไฟนอลอีกคู่หนึ่งนะครับของสายล่างนะครับก็จะเป็นเมอรี่เกลาวหรือว่าอาริสเจอกับ COS Classic นั่นเองนะครับเทอร์แลนด์เจอโปตอนนะครับแต่ COS Classic ไม่ได้เล่นเทอร์แลนด์นะครับครั้งนี้เดี๋ยวไปเจอกันว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้การแข่งมันรัวๆเลยนะครับก็ใกล้จะถึงจุดจบจุดสุดท้ายกันแล้วนะครับของลีกนี้นะครับอันนี้ก็เซมิไฟนอลอีกคู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเจอคู่ชิงสายล่างคู่หนึ่งแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศเลยครับน่าจะจบละแต่ว่าคงไม่ใช่วันนี้นะครับถ้าวันนี้อาจจะได้ดูถึงคู่ชิงสายล่างนะครับก็คือแมตช์เอนด์เจอกับผู้ชนะของแมตช์นี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นโบตอสนะครับทางฝั่งคลาสสิกซ้ายบนนะครับแล้วก็อลิสนะครับซ้ายขวาล่างนะครับเทอร์แลนด์นะครับเป็นการเจออีกรอบหนึ่งนะที่ก่อนหน้านี้ทางฝั่งของโปรตอสคลาสสิกตบอลิสลงมาสายล่างนะครับอลิสก็ได้มีโอกาสได้แก้มือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้ใครจะได้เปรียบใครจะเสียเปรียบดูก็ยังเปิดเหมือนเดิมนะครับไม่มีใครเล่นแผงไม่มีใครเล่นอะไรแผงๆนะครับลิ้นไก่เริ่มสั้นแล้วนะครับพูดมากนานออกเป็นบ้านแหลกครับปกติครับของทางฝั่งอลิสครับทางคลาสสิกก็เกตเวย์ครับจริงๆทางคลาสสิกนี่เขาถนัดเทอร์แลนด์มากครับเขามาเล่นเผ่าลองในลีกนี้เป็นโบตอสก็โหดมากครับเล่นมาถึงเซมิไฟนอลนะครับเขามาจีบาแลกนะครับจี SCB ที่มาจี้บาแลกอาจจะเสีย SCB ตัวหนึ่งเลยนะครับเนี่ยต้องคอนโทรลดีๆครับโอ้ยสวยครับ SCB ได้ปกตัวหนึ่งออกคอมมานด์เซ็นเตอร์ครับส่วนทางของโบตอสก็น่าจะเน็กซัสครับเทคต่อไปทางโบตอสจะเลือกอะไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันแต่แน่นอนออกเป็นสตองเกอร์ก่อนเลยนะครับเพื่อกันริปเปอร์ครับแล้วก็ออกแก๊สนะครับยังไม่เลือกเทคนะครับส่วนทางของเทอร์แลนด์ก็ออกเป็นแฟคทอรี่นะครับต่อด้วยมารีนครับริปเปอร์ไม่มีด้วยนะครับใช้ SCV นะครับไม่รู้จะเล่นอะไรลงเทคอะไรครับลงเทคเลยครับยังไม่ลงนะครับไม่ลงเทคด้วยครับยังไม่ลงเทคนะครับออกเป็นไพลอนก่อนนะครับเพราะว่าซัพพลายจะบล็อกแล้วใช้สตองเกอร์นะครับมีตัวหนึ่งมาเคลียร์แล้วก็พยายามมาคอยโอ้ยอ๋อโอเคโอเคพยายามมาก่อกวนทางฝั่งเทอร์แลนด์นะครับต้องตั้งสตองเขาเรียกอะไรบังเกอร์เลยนะเพราะสตองเกอร์มานี่มันปวดมากนะครับออกเป็นสตาร์พอร์ตนะครับของทางฝั่งของอาริสนะครับที่บ้านเลือกเป็นเทคทวายไลท์นะครับทวายไลท์คาลซิลมีมารีนแค่2ตัวนี้เสร็จสตองเกอร์เลยนะครับคลาสสิกก็เล่นสไตล์เหมือนตอนเล่นเป็นเทอร์แลนด์เลยนะครับต้องมาปวดๆเขานะครับมียูนิตเดียวชอบเน้นมาคอนโทรลนะครับบาร์แหลกยังไม่เสร็จนะครับถ้ายิงไปที่ SCB นี่ก็จะมีปัญหานะครับซึ่งเวลายิงเหลือเฟือเลยครับอลิสน่าจะมีปัญหานะครับเหลือแค่มารีน2ตัวมันสู้กับสตองเกอร์ยากครับแต่ว่าข้างในบ้านยังมีอันนี้อยู่วิดโดมายซึ่งถือว่าทำได้ดีครับโอ้เสียมารีนไป2ตัวพร้อม1 SCB นะครับเนี่ยความป่วนของทางสตองเกอร์นะครับมาแค่มายิงแค่นี้ก็คุ้มแล้วโอเคเข้าบ้านได้เสียสตองเกอร์หนึ่งตัวโอเคโอ้ไม่เสียนะครับเดินหนีมาทั้งนี้เลยสวยสุดยอดมากครับทำดีมากครับคอนโทรลอย่างนี้เลยครับโอ้โหแสบจริงแสบจริงครับสตองเกอร์ส่วนที่บ้านก็สร้างลูกติกนะครับแล้วก็ซีลอดชาร์จนะครับแสบมากครับดูความป่วนของเขาครับแล้วนี่แหมจะซุ่มไว้ทำไมเนี่ยจะไปปล่อยไว้ที่บ้านใช่ไหมคือจะไม่มาเคลียร์ไว้ตรงนี้โอ้สตองเกอร์มาอีกสามมาอีกสองนะครับมารีนอย่างเดียวมันกันยากนะครับ
โดนยิงฟรีนะครับก็เป็นต่างคลาสสิกนะครับมาฮาราช่วงแรกครับหาช่องหารูเข้ากันไปนะครับโหโดนปวดมากครับพยายามไม่หยุดนะครับพยายามไม่หยุดคนงานสร้างนะครับไม่งั้นจะเสียไมดิ้งไทม์นะครับแล้วก็ไปแล้วครับไมดิ้งต้องรีบไปดรอปนะครับต้องรีบทำอะไรบ้างครับให้เขาทำอย่างเดียวไม่ได้นะครับเมื่อกี้พยายามไม่ออกมานะครับจะได้แบบเก็บมุกไว้แต่สปองเกอร์มารูๆเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็บวกด้วยซีล็อตชาร์ตนะครับต่อด้วยวับบิบซึมนะครับโอ้ยโดนยอมเสียเบียดนิดไปนี่เสียเปรียบมากเลยนะครับเนี่ยที่บ้านก็มีแค่ไวกิ้งนะครับเอามาทำไมก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้นะพอมันมีแค่เป็นมารีนนี่คือมันสู้ยากอ่ะมันสู้ยากมากเลยอ่ะมารีนมันสู้สปองเกอร์ไม่ได้เลยครับต้องมีมอนเดอร์นะครับซึ่งอันนี้ออกเป็นอะไรนะลีเตอร์อ่ะมันสร้างเป็นมอนเดอร์ไม่ได้ที่บ้านก็ยิงได้แค่ทีละหนึ่งครับซึ่งไม่มีอะไรครับมันยิงได้แค่นี้แล้วมันก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแต่ว่าไอ้นี่มันยังไม่เรียบร้อยนะโอเคใช้ไวกิ้งลงมายิงแล้วก็บวกเป็นซีแทงนะไม่เลวครับสวยอยู่โอ้ซ่อมไม่ทันนะครับน่าเสียดายมากโอเคเคลียร์บ้านได้แต่ว่าเสียหายไปเยอะครับแต่ไม่เป็นไรเทอร์แลนด์มีพลังมิวนะครับพลังมูนะครับคนงานต่างกัน7ตัวก็ยังพอได้ครับผมซีแทงออกมาอีกตัวนึงกันสปองเกอร์ได้ก็โอเคครับแต่ว่าเขาไม่เล่นสปองเกอร์แล้วเขาน่าจะซีแบบชาร์จมาแล้วนะครับตอนนี้ที่บ้านเกรดพอไหมพอกดได้ทางคลาสสิกนี่กดรัวๆเลยนะครับพยายามแบบไม่ให้เขางอหัวขึ้นแต่ว่าโอ้นี่ขนาดเคลียร์คนงานไปเยอะยังเหลือตั้ง35นะครับเสียเปรียบเยอะมากครับทางฝั่งของอลิสครับพยายามไปดรอปนะครับSCVก็ไปด้วยอ๋อไวกิ้งพยายามไปดรอปนะครับถือว่าไม่เลวครับถ้าไม่ทำอะไรเลยเราจะแพ้ในที่สุดนะครับต้องออกไปนะครับส่วนทางคลาสสิกนี่รู้ว่าได้กดแล้วก็มารัวๆเลยนะครับเพื่อจะได้ให้เขาตั้งตัวไม่ทันนะครับอันนี้บังเกอร์ไม่มีนะครับอาจจะเสียได้นะครับทางแทงอันนี้นะครับที่บ้านแทบไม่มีตัวอะไรคลาสสิกนี่มาแบบโอ้โหกดมากครับดีครับเดี๋ยวนี้จะยิงเข้าชาร์จโอ้ต้องมากลางนี่ก่อนถ้ากลางซีล็อตนี่คือบาดเจ็บสาหัสแน่ที่บ้านไม่มีอะไรกันนะครับเข้าบ้านครับสวยครับได้จบดีก่อนครับทางอลิสคลาสสิกเลือกหลบเลยครับตรงนี้ยังไม่จบดีครับต้องมาเคลียร์ที่บ้านก่อนครับสวยครับใช้โอ้โหใช้ซีล็อตแค่นี้เหมือนจะง่ายๆเลยเนี่ยเหมือนจะกันง่ายๆเนี่ยมาเรียนตายไหมเนี่ยเอาเดินหลบสวยคอนโทรลสวยโอเคไม่ตายได้มาหนึ่งเบรดครับแล้วตรงนี้ก็เข้าแรกเลยครับผมสองเกอร์สามตัวครับผมตรงแรกกันครับแต่ว่าที่บ้านก็พอมีอยู่กันได้อยู่นะครับนี่ก็ต้องคอนโทรลกันแข่งกันคอนโทรลนะครับถ้าได้เบรดนี้ไปก็ทางคลาสสิกก็จะมีปัญหาเหมือนกันครับคลาสสิกไม่ได้เบรดครับพยายามมาคอยเสริมกำลังทับตรงนี้นะครับตอนนี้ยูนิตของทางคลาสสิกตามแล้วนะครับแล้วก็ยูนิตก็แทบจะไม่มีอะไรนะครับพยายามลงวับเกียร์ใช้สิ่งหลอด3ตัวเข้ามาเคลียร์นะครับใช้โอบทั้งหมดด้วยแต่ว่าน่าจะได้เบรดไปนะครับเพราะว่าเบรดมันเหลือพลังน้อยมากเพิ่มพลังตัวเองไม่ได้ด้วยโอเคสวยครับขึ้นมาเก็บไวกิ้งบินเองได้ครับไม่ต้องขึ้นครับเข้ามาเคลียร์ที่บ้านครับแต่ก็โอเคเคลียร์ได้สวยครับมีแทงค์มีอะไรเยอะตอนนี้เกมกลับมาที่ของโอ้แต่อลิสก็โดนไปเยอะนะคนงานตามทางคลาสสิกนะแต่คลาสสิกเสียเบรดครับพูดยากแต่ผมว่าตอนนี้อลิสนำนะคลาสสิกก็มาสร้างเบรดใหม่นะแล้วก็ยูนิตอลิสก็นำด้วยนะครับอลิสถ้าไปฮาราสอีกทีนึงดีๆนะมีประเด็นครับผมที่บ้านมีแทงกันได้แล้วนะครับถ้ามีมารีนยืนอีกก็จะสวยมากคนงานไม่ขาดนะครับอาริสโอ้โหขึ้นไปดรอปใหญ่ด้วยดรอปใหญ่ด้วย2ลำ4ลำเอาเลยจัดหนักจัดไปที่บ้านนะครับพยายามการใช้ดาร์คครับโอ้ทำได้ไม่เลวทางฝั่งคลาสสิกครับต่อด้วยเทมพ่าด้วยนะครับแล้วก็ทางนี้เข้าครับมาลงหัวแทงบอกแล้วแทงลำเดียวมันไม่ได้ไม่มีอะไรป้องกันบ้านนะครับคลาสสิกมันยังไม่ผลภัยนะครับก็ต้องโดนฮาราสครับคลาสสิกสายฮาราสอยู่แล้วครับซึ่งก็จะปวดครับตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรครับหยุดชะงักเลยครับเพราะว่าโมเดลห่วงที่บ้านนะครับ CB นะครับมีมารีนอยู่ 2-3 ตัวครับโอ้โหลงซัพพลายดีพอร์ตนะครับเพราะเต็มนะครับโอ้ยลงที่หัวนะครับแทงยิงไม่ได้ครับแต่ว่าก็ซ่อมไหมโอ้ซ่อมไม่ได้เสียแทงฟรีนะครับน่าเสียดายมากครับแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เล็งไว้ที่บัฟฟิซึมด้วยตรงนี้อย่าเพิ่งหยุดนะครับยังไม่หยุดครับยังไปต่อนะครับแล้วก็มีนี่ครับไวกิ้งเข้ามาคุมเชิงนะครับเบรดนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะครับแต่มีอาชอนแล้วนะครับต้องไปที่เบียดบนนะครับสวยครับที่บ้านไม่มีอะไรครับแลกกันคนละหมัดอีกทีนึงนะครับทางฝั่งของอลิสเล็งไปที่ไพลอนครับดับไพลอนได้ครับเจ็บครับแถมเล็งมีซีแทงกลางได้ด้วยอาชอนน่าจะมีปัญหาครับก่อนจะเข้าได้นะครับตรงนี้ต้องเลือกพยายามกันแทงให้ดีนะครับพยายามกันแทงให้ดีนะครับมีไม่เห็นไม่มีดาร์คนะไม่มีดาร์คเคลียร์ดาร์คได้ให้ดูครับพยายามกันนะครับโอ้ปล่อยทิ้งปล่อยแทงเลยเหรอไม่น่าปล่อยเลยน่าเสียดายมากแหมน่าจะช่วยเพื่อนก่อนนะแล้วค่อยไปอาชอนนี่คือเคลียร์ไม่ตายด้วยนะครับอาชอนมีสล็อตลงมาแล้วครับทับมันน้อยเกินไปครับ
ไม่ใช่ซีลอตด้วยเป็นดาร์กครับโอ้น่าเสียดายอาริสทำได้ไม่ค่อยดีครับการป้องกันคลาสสิกเหนือกว่าครับตอนนี้แต่ตอนนี้อาริสก็ยังนำอยู่ครับเพราะออกเบส3แล้วด้วยแต่ทัพทั้งหมดเนี่ยที่มาของคลาสสิกเนี่ยจะกันยังไงจะกันยังไงยูนิตถึงจะเยอะกว่านะแต่ถ้าตั้งโพซิชันไม่ดีนี่ก็เสียหายได้มากๆเลยนะครับทางฝั่งของอาริสนะครับมันเยอะมากนะครับแถมมีสล็อตชาร์จด้วยมีดาร์กด้วยนะครับไม่มีแทงค์ด้วยนะครับยูนิตน่าจะซัพพลายบล็อกครับผมประเด็นอยู่ที่ซัพพลายบล็อกนี่แหละครับเอาตั้งดีๆนะออกเบส3นี่คือโลภมากเลยนะครับตอนนี้น่าจะรู้ตัวแล้วมั้งเนี่ยโอ้เล่นดาร์กเข้ามาก่อนนะครับจะปวดครับไม่มีไอ้นี่ครับไม่มีเทเลตครับซัพพลายบล็อกด้วยครับตอนนี้ผมว่าโอ้ไม่น่าเลยออกเบส3นี่คือผิดพลาดเลยนะครับโอเคค่อยๆเคลียร์ไปนะครับไม่มีลาเวนด้วยนะครับโดนดาร์กฟันฟรีครับผมโอ้โหปิดทางดาร์กมันเข้า2ทางครับโอ้โอเคเคลียร์ได้อยู่ซึ่งคลาสสิกมีทับตรงนี้เข้าแทงค์เลยครับผมอุ้ยมารีนพยายามสกัดไว้แต่ได้แทงค์มาอีกลำนึงก็ถือว่าไม่เลวครับเอ้าโอเคเคลียร์สวยไม่เลวครับที่บ้านโดน2ทางนะครับคลาสสิกปวดมากครับวอร์เกอร์ตามเลยครับผมโอ้ยต่อด้วยดาร์กอีก2นะครับเลือกจะเลือกได้ถูกมากครับโอเคสวยครับวับอิซึมเข้ามาแล้วก็ค่อยเคลียร์ดาร์กครับโอเคเคลียร์หมดครับบ้านสวยแต่บ้านยังมีตรงนี้อีกปวดมากๆจริงๆครับคลาสสิกนี่แสบจริงๆครับผมทำให้จังหวะนี้ก็คลาสสิกไปลงที่เบส3ออกได้แล้วนะครับออกไป3ได้แล้วนะครับเบิงเรดาร์ครับเรดาร์หมดแล้วนะครับแถมดิฟไอเทอร์เรตมันยังไม่มีอยู่ในระยะนะครับเอ๊ะดาร์กไปไหนเนี่ยโอ้โหหนีมาตรงนี้แสบจริงได้อีกคนงานนึงไม่เคยหยุดพักครับทำงานคุ้มครับขยันจริงครับดาร์กตัวนี้ไม่โอ้ยเกือบจะรอดไปได้ครับแสบมากครับผมนี่ถ้าเกิดบิสซึไม่ตายเนี่ยนะโหมาอีกเรื่อยๆครับดาร์กแสบจริงๆโอเคเริ่มตั้งตัวได้แล้วเริ่มมีเทอร์เรตนะครับก็จะทำให้อาริสเริ่มตั้งตัวได้ครับแต่คนงานต่างกันเยอะครับก็อาริสต้องรีบไปจบดีต่อนะครับเพราะตอนนี้คลาสสิกแทบไม่มียูนิตอะไรที่บ้านครับพยายามแต่สร้างคนงานนะครับมีแค่ดาร์กอย่างเดียวครับถ้ามีลาเวนด้วยอีกตัวนึงก็สวยงามเลยครับโอ้สวยยิงโอเวอร์ลอดไม่ได้ตอนนี้อลิสนำนะครับคนงานแล้วก็ซัพพลายแล้วก็คนงานไม่นำสิแต่ซัพพลายนำนะครับแล้วอาร์มี่นำนะครับทางคลาสสิกต้องทำอะไรสักอย่างนะครับเพราะอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรเลยนะครับพยายามเล่นแต่ว่าอีโคโนมี่อย่างเดียวนะครับตอนนี้ถ้าทับนี้มาถึงนี่ก็จะมีปัญหานะของทางคลาสสิกนะครับนั่นนะครับปัญหามาครับลงเลยครับลงแบบโปรดมากครับลอยตัวเลยล่มมาเลยครับฝั่งมาอีกไวกิ้งครับไวกิ้งทำไมไม่มาแทงค์ล่ะเพื่อนไวกิ้งทำไมอยู่ข้างหลังโอ้ยสแกนครับเล็งไปที่ดาร์คครับสวยครับตอนนี้น่าจะได้อะไรอยู่นะครับเนี่ยโอเคครับเคลียร์ไปครับดาร์คมาครับมีสแกนไหมครับทำไมเห็นโอ้ยสวยครับน่าจะจบแล้วครับผมตานี้คลาสสิกครับคลาสสิกเล่นแต่ดาร์คมาอีกรอบนึงครับผมถ้ามาลาเว่นด้วยนี่ก็จะเสียอีกแบบนึงครับแต่ว่าตรงนี้ยังขุดได้อยู่แต่ว่ายังไงก็เสียเปรียบครับคลาสสิกที่บ้านไม่มีเลยขึ้นไปก็จบแล้วนะเนี่ยค่อยๆยิงไปครับใส่ดางแล้วก็จีล็อกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คลาสสิกก็โดนทำลายไฟนะครับที่บ้านเสียไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามีดาร์กนะครับคอยเคลียร์ไปเรื่อยๆครับโอ้ปั๊บเดียวเหลืออยู่4ยูนิตนะครับเคลียร์ไปเยอะเหลือเกินครับแต่ว่าพยายามรักษาคนงานได้ก็ยังกลับมาได้อยู่นะครับมีโอกาสครับถ้าไม่คอนโทรลที่บ้านมีอะไรไหมผมมีออฟเซอร์เวอร์โอ้โหแทงเยอะมากครับทางฝั่งของอลิสนำไม่รู้จะนำยังไงนะครับตอนนี้โอเคกลับไม่กลับลงมาตรงนี้1มารีนก็ยังดีก็ยังยิงไม่มีสปองเกอร์นะครับเคลียร์เมดิแวตนะครับช่างเจ็บปวดเหลือเกินนะของทางคลาสสิกนะครับก็โอเคกลับก็ได้ดาร์กมาไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นด้วยเดินกลับออกไป4แล้วครับยูนิตนี้โกไปก็เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยขอลาเว่นตัวนึงอ่ะไม่มีลาเว่นนะครับเพราะว่าไม่ได้สร้างเป็นเทคแบบนะครับที่สตาร์พอร์ตแต่ว่าถ้ามีฐานเยอะๆก็โอเคครับปล่อยสแกนมาได้ไม่มีปัญหาคลาสสิกยังไม่ยอมแพ้นะครับมีเบสมีคนงานเยอะยังพยายามปั๊มนะครับสร้างไพลอตกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่เรื่องความเหนียวความอึดความทนของคลาสสิกนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับนึกว่าจะตายง่ายๆแต่ไม่ตายนะครับตอนเล่นเทอร์แลนด์นะพยายามจะฟื้นนะครับยังไม่ยอมแพ้นะครับยังไม่ยอมแพ้นะครับสร้างยูนิตออกมาครับเป็นซีล็อตนะครับกองทัพเขามารีนแทงค์
สร้างนิกซ่าเสร็จแล้วครับแต่กองทัพเข้ามาถึงพอดีครับผมสแกนหากลุ่มเป้าหมายกันเลยนะครับยูนิตต่างกัน3เท่าตัวครับน่าจะสู้อลิสยากเลยนะครับตอนนี้ซีลอตเยอะมากครับต้องไทครับต้องไทครับสวยครับยูนิตแทบไม่มีแล้วครับมีแค่ชาร์จโอ้ลงสตอมครับผมลงสตอมเข้าที่แทงครับทำอะไรครับโอ้ไปเข้าตรงนู้นเลยนะครับผมมารีนไปเคลียร์คนงานเลยครับคนงานของทางโอ้ตอนนี้มันแพ้ขาดแล้วนะครับคลาสสิกทำอะไรไม่ได้แล้วครับโอ้โดนดาร์คเคลียร์ครับคลาสสิกยังไม่ยอมแพ้นะครับแสบมากครับใช้ความแบบเผลอเลอของทางอารีนะครับประมาทเกินไปนะครับแต่ยูนิตนี่มาอีกรอบนึงก็ได้นะเมื่อกี้จริงๆเคลียร์เบดนี้ก่อนให้เคลียร์เบดนู้นก็ได้ไม่มีทางตายหรอกโดนดาร์คฟันฟรีทำให้แบบเสียเปรียบมากนะครับตอนนี้ไม่ใช่เสียเปรียบมากคือเสียหายมากครับน่าเสียดายแต่โอเคยิงเนสซัดได้ก็ยังไงก็คุ้มครับเพราะว่านำไปเยอะมากแล้วทางอาริสดูอยู่เนี่ยต่างกันเป็นร้อยอ่ะร้อยต่อ30แต่คลาสสิกยังไม่ตัดใจนะครับคลาสสิกสู้เต็มที่เต็มร้อยจริงเบดนี้ยังไม่แตกครับก็ยังขุดได้ต่อขุดเบดอยู่2เบดนะครับแล้วก็ไพลอนนะครับเมื่อกี้โหยิงดักตายด้วยสแกนใช้มารีน30ตัวยิงดักตายเลยในบ้านมีแต่ดักกับซีลอตนะครับแสบจริงๆรวมแล้วมาทีเดียวดิคลาสสิกยังไม่ยอมอีกครับจะใช้แค่ดักและซีลอตพยายามกันนะครับแต่รีนี่ก็ไม่ปานีนะครับมากดให้ตายให้ได้นะครับโหค่อยๆเข้าก็ได้ไม่ต้องดรอปก็ได้ไม่ดรอปก็ตายอยู่แล้วไม่มีสแกนแล้วเหรอครับเนี่ยโดนดักตีไปกี่ตัวเนี่ยไม่ได้ดูเลยเนี่ยโอ้โหหมดนะเพื่อนหมดนะเพื่อนเพื่อนเอ้ยหมดโอ้โหโดนดักเสียไปเพิ่งมาสแกนไม่เห็นดินะโอ้น่าเสียดายมากครับเมื่อกี้จริงๆควรจะต้องเอาตายได้นะครับด้วยพลังดาร์กนะครับโอ้แทงจะเยอะไปไหนลาเว่นตัวเดียวก็จบแล้วเพื่อนโอเคจีจีนะครับ 3G บอดแบนเลยนะครับเกมแรกนะครับอารีนะครับชนะนะครับดูเกมที่2นะครับว่าคลาสสิกจะตีโต้คืนได้ไหมโอ้เดี๋ยวผมถามก่อนนี่ผมพากมา 2-3 เกมรวดแล้วจบเกมนี้ไปเสร็จมีตอบของเมดอินอีกนะถ้าเกิดว่าเมดเอ็นสู้ต่ออีกอ่ะโอ้ยเหนื่อยพากยิงพาก2ชั่วโมงกว่าไม่ได้พักดูเกมที่2นะครับต้องเติมน้ำหน่อยนะนั่นว่าแล้วเชียวต่ออีกเกมนึงถ้าจบเกมนี้แล้วต่อยคู่หนึ่งนี้เท่ากับนี่ผมพากไป4คู่แล้วนี่นี่คู่ที่3ต้องดูว่าใครชนะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคลาสสิกชนะเนี่ยยังไงคลาสสิกเล่นแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นอาริสเนี่ยไม่แน่ครับอาริสอาจจะขอไปเติมพลังแล้วค่อยเล่นอีกทีวันอื่นช่วงนี้นี่รออะไรเนี่ยรอเช็คความพร้อมใช่ไหมในลีกนี้นะครับก็เรียกว่าอ๋อรออวอยมาพากอวอยมาภาคตอนเที่ยงคืนพอดีตอนแรกวันนี้ผมว่าจะนอนเร็วนะโอ้โหโดนต่อเนื่องครับ
แต่นี่ก็เป็นเซมิไฟนอลนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายก็จะเป็นไฟนอลของสายล่างนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายก็จะเป็นแกรนด์ไฟนอลก็จะจบนะครับลีกนี้ถือว่าถึงจุดสุดท้ายเอ้ายังไม่ลุยกันอีกเหรอครับรออะไรกันล่ะครับพี่โกไปได้มั้งมาผมทักให้เลยแล้วกันเสลอทักให้เลยดีไหมเนี่ยหรือเขารออะไรกันอยู่นะน่าจะรออะไรกันอยู่แหละเพราะว่าคงจะไม่มาค้างนานในขนาดนี โอ้ยรอนานมากใช้ได้คุณรออะไรกันอยู่ครับโฮสต์ไม่รู้ใช่ไหมโฮสต์ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เช็คความพร้อมนักกีฬาด้วยเพิ่งเกิดมีใครไม่พร้อมนี่นะฮาเลยพอผมทักไปลั่นเลยอ่ะเมดเอ็นน่าจะลืมครับเกมที่2นะครับถ้าเกมนี้อลิชนะก็จะจบเลยอลิก็จะชนะไปผมเชียร์ให้อลิชนะครับ เพราะผมเหนื่อยละแล้วก็ถ้าชนะไปอลิอาจจะหยุดก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นเกมที่2นะครับก็อลินะครับอลิกับคลาสสิกนะครับขวาล่างเป็นโบดอสคลาสสิกนะครับซ้ายบนนะครับเป็นเทแลนอลินะครับเกมที่แล้วนี่โหบู๊กันมันมากครับแลกกันคนละหมัดทางคลาสสิกเล่นโบดอสอย่างกับเล่นเทอร์แลนนะครับมาค่อยๆมาค่อยๆฮาลาสนะครับไม่รวมทีเดียวไม่ป้องกันบ้านไม่แบบเล่นเหมือนเทอร์แลนอะสไตล์คลาสสิกจริงๆโอ้ยไม่พูดเยอะเจ็บคอดีนะทั้งสองคนเตรียมความพร้อมแล้วแล้วก็ไม่มีใครทักอะไรกันสักคนออกเกตเวย์ครับทางคลาสสิกครับคลาสสิกนี่คือพยายามกดพยายามลัดมากครับถ้ากดเข้าก็อีกฝั่งนี้นี่โอ้โหเมื่อกี้แทบจะงอหัวไม่ขึ้นแต่ลี่เขาเก็บแผนไงเอาวิดโอมายไปดรอปที่บ้านเขาแต่ดูเหมือนมันจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมว่าออกเป็นบาแลกครับยังไม่มีใครเล่นอะไรแพงๆครับโผล่นี่มาสเกลนี่ปวดทางเทอร์แลนมากเวลาเทอร์แลนเป็นแบบต้องมาคอยสร้างอะไรเงี้ยเป็นจุดอ่อนช่องว่างมากเซเว่นติดคอครับของทางฝั่งของโบดอสครับไพลอนครับ SCV ต่อด้วยเบสครับมาจีครับก่อกวนครับไม่มียูนิตอะไรก็ต้องเอาไปช่วยคนสร้างหน่อยครับไม่งั้นมันจะโดนป่วนนี่เป็นจุดอ่อนเทอร์แลนนะระหว่างสร้างก็ต้องโหโดนแกล้งได้มันแกล้งต้องมีเพื่อนมาช่วยเสียคนงานไป2คนโผล่วิ่งกลับมาครับแล้วก็ออกมิดซัดนะครับแล้วก็อัพเป็นวับเกตต่อด้วยสตองเกอร์น่าจะเป็นวิวเดียวเมื่อกี้ตรงนี้ก็น่าจะมีประเด็นนะถ้าไม่สร้างบังเกอร์ก็จะเจ็บนะครับโดนอย่างเมื่อกี้นะครับซึ่งคลาสสิกทำได้ดีนะทำได้เกือบที่จะชนะแล้วแต่ว่าทางอลิสดรอปเข้าไปเหนือชั้นกว่าโดนดรอปเข้าไปตัว1มิลลิแวตลำนั้นนะโอ้โหโว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 จะเล่นอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้จะเล่นอะไรแต่ว่าซ่อนเบสไว้นะครับทำให้ฝั่งเดายากสร้างบังเกอร์ครับสวยครับสตองเกอร์มาแค่ตัวเดียวแล้วเนี่ยมันเป็นทัมมิ่งเดียวกันเลยนะจะเล่นกี่ทีมก็อ๋อแต่โอเคมารีมาอีก2
ถ้ามารีนมา3นี่พอจะไหวอยู่อ้าวไม่สร้างมารีนเพิ่มนะครับโดนจี่เข้าไปครับเอ้าเอ้าโอเคเสร็จพอดีอย่างนี้สตองเกอร์เข้าไม่ได้ครับสวยครับสตองเกอร์มาอีกตัวไหมไม่มาอุ้ยมาสเกลครับทำได้ดีครับเล่นอะไรเนี่ยสตาร์พอร์ตเลยนะครับแต่นี้พอเห็นแล้วเนี่ยก็ทางคลาสสิกต้องรีบมาเคลียร์นะครับสตองเกอร์อีกตัวหนึ่งกันอยู่หน้าบ้านนะอันนี้มี2ตัวครับรีบมาเคลียร์ครับถูกต้องครับสร้างเป็นเฮลเลียนนะครับอ๋อผมรู้แล้วจะเล่นเฮลเลียนดรอปจะเล่นเฮลเลียนดรอปเฮลเลียนครับแต่ทางอลิสน่าจะยังไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงเห็นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมันใบนะครับแผนนี้เพราะเจอข้อมูลรั่วไหลนะครับเฮลเลียนต้องรีบหนีนะครับไม่เสร็จครับฟรีครับผมเสียเวลาฟรีเลยครับจะปวดครับแต่ว่าเฮลเลียนก็พยายามวิ่งมารันบายให้ได้นะครับก็ยังออกมาได้อยู่ดีครับแต่ว่ากลับไปได้อยู่ครับฟิกเกอรี่ไม่ต้องกลัวอันนี้ยอมเสียไปนะโอ้ไม่ได้ไม่ให้กลับครับผมแต่ที่บ้านอุ้ยบล็อกสวยมากครับแต่มันไม่สวยอะมีรูโอ้โหกระจายสวยครับแหมสมกับความเก่าเกมคลาสสิกจริงๆครับมีรูอีกได้ตัวเนี้ยตัวสองอุ้ยอันนี้เยอะเลยอันนี้เล็งเหลี่ยมเสียว สวยเลยเคลียร์แฟคเตอรี่ครับโอ้ไม่ได้เคลียร์แล้วไม่ได้เคลียร์ตกใจนิดหน่อยเดินกลับมาบ้านโอ้นี่พยายามจะเล่นไม่ซื่อเหมือนกันนะมีไพลอตมาลงตรงนี้จะวาร์ปเกตแล้วก็สปองเกอร์บิงแล้วก็เตรียมลุยเข้าบ้านแน่นอนครับดูจากทรงแล้วที่บ้านของอลิสแผนอะไรต่อดีออกคอมมานที่3แล้วน่าจะเล่นเกมยาวนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรโดนสปองเกอร์ยัดแน่นอนครับบวก1ด้วยครับมีเกตเวนครับเกตเวนมีแค่2นะครับยังทำอะไรมากไม่ได้แต่ยูนิตก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นี่ก็จะมาป่วนที่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังทำอะไรมากไม่ได้เพราะมีบังเกอร์อยู่ยังไม่ออกไป3นะครับคลาสสิกไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆครับต้องทำอะไรสักอย่างตลอดโอ้น่าจะเดินเข้าไปได้นะเนี่ยและที่บ้านก็มีแทงค์มีมารีนะน่าจะเล่นมารีนแทงค์ครับโอ้ยใครครับใครครับสวยครับทำอะไรยังมากไม่ได้ครับได้แค่นี้โอ้มีมอริเดอร์มาแล้วครับทางสตองเกอร์ลำบากครับตอนนี้น่าจะบิงโอ้ไม่ได้เล่นบิงเล่นซีลอดชาร์ทครับเห็นแล้วนะครับเห็นเทคนะครับสกาวโอ้สองแฟคเตอรี่ด้วยไม่ได้เล่นแฟคเดียวเห็นครับเห็นออฟเซอร์เวอร์ก็เลยเคลียร์ออฟเซอร์เวอร์ไปครับดาบอร์ดครับทางฝั่งของโบดอสและก็สร้างออฟเซอร์เวอร์มาใหม่อีกรอบนึงครับพยายามหาข้อมูลครับนี่ก็คุมหน้าบ้านออกมาเลยครับไม่ใช้มาดิวแบบด้วยครับไม่มีเมดิแวตไม่มีสตาร์พอร์ตนะครับออกสตาร์พอร์ตเพิ่งพังไปก็ยังออก2เกมไม่ได้ครับตอนนี้ผมดูรูปทรงเกมนี่คลาสสิกนำแล้วเนี่ยคนงานก็เยอะกว่าแถมนี่ยังไม่ได้ลงเบส3เลยมีแค่มารีนครับมารีนเมดิแวตนะครับออกไป3นะครับทางคลาสสิกครับซีลอดชาร์จกำลังจะมายูนิตยังไม่เยอะนะครับไม่มีเมดิแวตไปป่วนนะครับทำให้กองทัพนี้ไม่สามารถออกไปทำอะไรได้นะครับถึงมียูนิตเยอะกว่าแต่ถ้าไม่ได้บุกนี่ก็คือเสียฟรีนะครับระหว่างนี้คลาสสิกก็ปั๊มเงินไปเรื่อยๆครับจะลำบากแล้วนะครับคลาสสิกมีโบช็อตแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้อัพช็อตนะครับเดินมาลุยเลยใช่ไหมไม่ลุยครับแค่หายเฉยครับแต่ไม่รู้เป็นห่วงเรานี่มีเขาเห็นชัดเจนมากครับลาพอร์ตเพิ่งจะมานะโอเคสร้างเสร็จพอดีเซิร์ฟเวอร์เสียแล้วก็สร้างใหม่ใบใหม่อุ้ยพาเลทมาแล้วแค่นี้จะพอเหรอไม่มีข้อมูลด้วยนะเอาจริงเหรอไม่มีเมดิแวตด้วยนะนี่คือเบ็ดเลยนะครับอาริสถ้าตรงนี้ทำอะไรไม่ได้มากก็ตายนะครับส่วนทางของคลาสสิกนี่ก็ค่อนข้างระดับหนึ่งยูนิตต่างกันนิดหน่อยครับแต่ว่าทัพนี้ก็ถือว่าใหญ่กว่าก็ถือว่าน่าจะเข้าได้อยู่ถ้าแทงมากลางที่หน้าบ้านได้แทงมาอีก2แล้วเมอร์เดอร์นะครับเมอร์เลนเลอร์นะครับโอ้โหกลางใกล้ไปหรือเปล่าดูอย่างนี้เลยแต่ตรงนี้มันเจ็บนะแต่มันเข้าที่ชิลแบตนี่นะครับอุ้ยเข้าสวยครับเล็งไปที่สายฟ้าเล็งไปที่สปอมสวยมากครับกลางแค่ลำเดียวด้วยอุ้ยอลิสทำได้ดีมากครับเคลียร์หมดครับเคลียร์หมดครับอุ้ยซัดที่คนงานซัดที่คนงานได้เบรดหนึ่งครับสวยมากครับอลิสเมื่อกี้บุกได้ดีกว่าทางคลาสสิกเยอะเลยครับเล่นแค่ทางเดียวไม่มีเมดิแวตด้วยแล้วก็สตรีมด้วยโอ้ยทำนี้เข้าครับได้ไหมเอ้ยไม่ได้อ่ะไม่ได้นะอย่างงี้เสียเลยพลาดเลยครับผม
ไม่ได้เน็กซัสครับไม่ได้เน็กซัสนี่ถือว่าพลาดครับเมื่อกี้นี่ยอมตายหมดนี่ยังดีกว่าเลยนะเนี่ยนี่ก็ตายหมดอยู่ดีแถมไม่ได้เน็กซัสด้วยน่าจะได้ครับคลาสสิกรอดไปได้ครับเบส3แต่ว่าทัพเมื่อกี้ก็ทำอะไรได้เยอะครับทำให้ตอนนี้อลิสตั้งโตขึ้นไม่ได้ครับคนงานเท่ากันแล้วครับเพราะว่าได้คนงานไปเยอะอยู่แต่อลิสถ้าเกิดเมื่อกี้มีเมดิแวตก็ไม่ตายหมดนะครับก็จะหนีกลับมาได้แล้วก็ไม่สร้างเมดิแวตด้วยนะครับไปเพียวๆอย่างนี้นะครับ ช่างบู๊เหลือเกินมันจะบู๊เกินไปเพราะว่าซีลอดชาร์ตนี่เป็นหนึ่งในปัตตภีนะมีเยอะๆนี่ไม่มีอะไรต้านเขาได้กองทัพน้อยนะครับมาทางช่องทางธรรมชาตินะครับมาประจบที่เบส4ที่คลาสสิกกำลังจะออกนะครับคลาสสิกก็เห็นแล้วนะครับยูนิตตอนนี้อลิสยังนำนะครับแต่มาเสียฟรีก็น่าเสียดายนะครับเพราะตรงนี้มีซีลอดช้าอาจจะหนียากหน่อยโอ้ทัศน์ปีนี่วิ่งเร็วโอ้ออบเซอร์เวอร์นี่กางไว้แบบทั่วถึงมากครับอันนี้เขาก็รู้นะรู้นะว่ามียูนิตมีออบเซอร์เวอร์กางไว้ทั่วแมปเลยครับทำให้ดรอปยากครับกลางไว้ทุกทางเลยครับไม่เร็วนะสไตล์การเล่นของคลาสสิกอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเขาไม่มาสแกนนี่ก็เห็นตลอดเวลาครับเห็นทุกที่ทุกทางนะครับยกเว้นดรอปขอบโอ้โหแม้แต่ตรงขอบยังไม่ยอมให้ไปครับอันนี้คือตีเส้นไปแล้วครับตรงนี้เส้นทางนี้นี่คือกลางไว้แล้วแล้วคลาสสิกก็มาครับทำให้อ่านแผนได้ดีมากขึ้นนะครับเขามานะครับก็ตั้งกองทัพดีๆครับไม่มีตัวยิงอากาศครับไม่มีตัวยิงเมดิแวตครับอันนี้บิ๊กดรอปนะครับพยายามจะมาดรอปอีกนะครับคลาสสิกไม่มีตัวยิงอากาศยังไงกองทัพนี้ผ่านไปเข้าเบสได้แน่ๆคลาสสิกจะทำไงโอ้จะใช้ฟีดแบ็กเหรอฟีดแบ็กก็ไม่ตายนะมานาไม่ได้เยอะโอเคอุ้ยเสร็จเลยแทนที่จะเอาเบสนี้รีบเข้าไม่เห็นนะเพราะไม่มีข้อมูลนะฝั่งอาลีนะครับก็เลยไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับทัพนี้ของคลาสสิกนะครับเสียหมดนะครับกลายเป็นตอนนี้คลาสสิกนำแล้วนะครับโอ้นี่ชนะเพราะข้อมูลนะครับเนี่ยเอ้ามากลางอย่างนี้ก็สวยสิสลัดช็อตเยอะด้วยโอ้ช็อตก่อนเลยช็อตเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยไม่ตายครับนี่คือความโหดโบตอนนะครับเข้ามาสู้เมื่อกี้ไม่มีเหตุตายนะครับยังตีเขาได้ด้วยมาดรอปนะครับทิ้งแทงเลยครับโอเคแทงกลับบ้านครับสวยครับแต่ว่าไม่มีอะไรหลุดพ้นจากสายตาของคลาสสิกนะครับก็รู้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ครับได้เข้าบ้านนู้นอย่าไปเข้าบ้านนี้โอ้โหโลภเกินไปเข้าบ้านนี้ครับไม่มีข้อมูลก็อย่างเงี้ยครับเรื่องธรรมดาโอเคพยายามเคลียร์แบบนี้ครับคลาสสิกก็กลับมาแล้วครับทันอยู่แล้วครับซีลอดมันวิ่งเร็วสวยครับโยกไปอีกแบบนึงเยี่ยมเลยบ้องประกันไว้นะครับส่วนทัพนี้ก็ไม่ได้ขยับนะครับหาลาดไว้ก่อนนะครับขึ้นยานหนีไม่มีตัวยิงอากาศครับตัวยิงอากาศสตองเกอร์เพิ่งมานะครับอ้าวได้ลำหนึ่งด้วยเหรอโดนฟีดแบ็กหรือไงเนี่ยเราอูสตองเกอร์มาเยอะนะครับตอนนี้ทัพของคลาสสิกก็ใหญ่อลิสก็ใหญ่นะครับก็วัดกันที่การคอนโทรลแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อลิสเนี่ยถึงจะใหญ่แต่เมื่อกี้เห็นกองทัพเขาก่อนนะครับยังไม่ถอยอีกนะครับเห็นกองทัพก่อนยังไม่ถอยอีกนะครับเขามานะครับบวกกันแล้วครับไม่ได้มองด้วยครับคลาสสิกอูคลาสสิกเข้าก่อนด้วยแทงยังไม่ได้กลางครับอย่างนี้เป็นประเด็นครับผมอลิสน่าจะพังครับอันนี้น่าจะพังนะครับอย่างนี้อูยเพิ่งจะมาไม่ได้กลางแทงมาไม่พร้อมกันนะครับเสียเปรียบมากครับผมกลายเป็นคลาสสิกได้เปรียบไปเลยนะครับเกมนี้ตอนนี้เมดีแวตนะครับเป็นเป้านิ่งนะครับต้องพยายามจะมาดรอปนะครับอ้าวไม่คอนโทรลดีๆหน่อยล่ะอ้าว โอ้ซีลอดช้ามันดีจริงมันเคลียร์แทบจะหมดเลยโอ้ไม่รอดสักตัวไม่รอดสักลำเลยอ่ะเพื่อนมาแล้วตายเรียบแต่ว่าตอนนี้อลิสนี่อย่าเพิ่งฟิลขาดนะครับยูนิตต่างกันครึ่งต่อครึ่งเนี่ยที่คลาสสิกชนะได้เพราะออบเซิร์ฟเวอร์เลยเนี่ยออบเซิร์ฟเวอร์มันโหให้ข้อมูลดีมากอ่ะเห็นตลอดการจะมาออกเบียดให้ครับโอ้โหโลภเกินไปวะครับยูนิตยังไม่พอนะตอนนี้โอ้เงินมันเยอะเกินไปนะครับแต่ฐานกันกำลังการผลิตไม่พอเอ้าปั๊มไม่เต็มด้วยอะไรของอลิสครับเนี่ยอลิสปั๊มไม่เต็มนะโอ้ยเงินก็ลอยแต่ไม่ปั๊มยูนิตอย่างนี้ก็ตายสิครับ
ยูนิตมันไม่พอนะครับเมื่อกี้ไปบวกมารอบนึงก็น่าจะเห็นอยู่โดนช็อตแน่นอนมารีดบับเดียวหมดครับดูช็อตที่ตัวเนี่ยมีไม่อั้นครับบอกเลยให้มารีดมาอีก400ช็อตหมดอยู่แล้วมีไม่อั้นครับเหลือ20ตัวครับโอ้เพิ่งจะมาสร้างยูนิตนะครับสร้างช้าไปนะครับทางอลิสครับเรียบร้อยครับเบียดนี้โอ้แพนทิเนียนฟอร์เทสยิงก็ยิงไม่ทันนะครับยูนิตมันแข็งแกร่งมากทางโบดอสตอนนี้ก็โอ้โหยังไม่อยู่สร้างคนงานเลยเงินมันก็เหลือเยอะเกินไปนะเนี่ยสตาร์ผมสตาร์พอร์ตไม่สร้างครับมีปัญหาเรื่องสร้างยูนิตนะครับเนี่ยน่าจะไม่ได้ใส่ฮอตคีย์ไว้เงินเหลือบานเลยปั๊มยูนิตออกมาไม่ทันนะครับถ้ามีรีเบลเตอร์อีกสักหน่อยก็ยังโอเคนะเนี่ยไม่มีไม่เพิ่งมาสร้างเล่นไรแบทเทิลโอ้โหมันจะช้าไปแล้วน้องนี่เขามาถึงหน้าบ้านแล้วขนาดนี้ละลายเงินเร็วครับแต่ว่าไม่น่าจะทันครับเขาบุกแน่นอนครับแทงตรงกลางดีๆครับโอ้โหยูนิตมันน้อยมากน้อยซะเหลือเกินต้องยอมแล้วครับตรงนี้พยายาม ยันให้ถึงที่สุดยันให้นานที่สุดแต่ไม่น่าจะนานพอแพทเทิร์นออกครับแพทเทิร์นเหลือเยอะมากโอ้โหโดนช็อตตาย SCV โดนช็อตตายต้องมาเคลียร์แทงค์หมดเลยนะครับเพราะว่าทั้งสตองเกอร์แล้วก็ทางซีล็อตนี่เยอะมากครับมีแทงค์ก็เถอะแทงค์ก็น่าจะโอ้น่าจะพอไหวอยู่นะเอาแพทเทิร์นมาไปไหนเข้าบ้านไปไหนเนี่ยมาเข้าบ้านนี้ครับโอ้โหมาเข้าตรงนี้เลยก็อาจจะดีครับเพราะแทงค์เยอะครับแทงเยอะมากก็น่ากันได้อยู่แต่ว่าเบสตามเยอะมากครับอันนี้ก็โดช็อตมาทำไมโอ้ซีล็อตไม่ฝูงใครไปสั่งมาเพื่อโอ้โดนยิงไม่แตกครับยิงแคนนอนไม่แตกครับทำอะไรไม่ได้เลยครับแบทเทิลทำอะไรไม่ได้เลยยิงแคนนอนไม่แตกได้ไงไม่สนบ้านแล้วนะเพราะว่าตรงนี้เข้าได้อีกแน่นอนครับแบทเทิลไปไหนหมดเนี่ยแบทเทิลไปไหนหมดเนี่ยมีแค่ลำเดียวอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นมีตั้งหลายลำถ้ามีแบทเทิลโอเคแบทเทิลเคลียร์อยู่แบทเทิลเคลียร์สวยอยู่อ๋อใช้โอเวอร์ชาร์จเคลียร์แคนนอนอ่ะตอนนี้ยังพอได้อยู่นะถ้าขยายแบตดีๆเพราะว่าแทงเยอะเอาแทงไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เคลียร์เกี้ยงเลยเหรอโอ้เคลียร์แทงเกี้ยงเลยเหรอมีหน้ายูนิตคลาสสิกหายหมดโอ้โหเมื่อกี้บูนมันไม่ได้จับภาพนะครับไปดูตรงนี้คลาสสิกก็น่าจะบัมมาแป๊บเดียวก็น่าจะได้นะเพราะว่าเงินเยอะอ้าวเหลือแค่นี้โอ้แบทเทิลใหม่เคลียร์ตรงนี้แบทเทิลโหดมากครับแบทเทิลโหดจริงครับนี่จะกลายเป็นเหมือนกับเกมนั้นไหมครับที่อลิสชนะหมูหยองชนะหมูหยองเพราะแบทเทิลเลยนะเนี่ยโอ้ยเอามาทิ้งเลยเหรอโอ้โหมันดูความโหดของแบทเทิลนี่ครับแบทเทิลมันลำเดียวนี่มันสู้ต่อกี่ลำเนี่ยกี่ลำต่อกี่ลำเนี่ยโอ้โหมันโหดมากครับแม้ถ้าคอนโทรลดีๆหน่อยจะสร้างโอกาสไม่ได้คอนโทรลใส่ไม่เห็นทั้ง4ลำนะครับยังไงต่อคลาสสิกไม่สนนะคลาสสิกต้องรีบบูนะครับเรารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะแบทเทิลนะอันนี้ก็บอยมาเลยครับผมสวยครับบอยมาได้แบทเทิลก็ทำอะไรยากแล้วครับยามาโตะแคนนอนก็ไม่มีนะครับหรือมีแล้วคลาสสิกมีตั้ง5เบสครับตอนนี้แต่ว่าขุดแร่2เบสครับส่วนทางอันนี้มีแค่โอ้2เบสพอได้อยู่เหมือนกันนะอลิสน่าพอได้อยู่นะโอ้นี่3เบสเนาะโอ้3 4 5เบสละ4เบสโอเคยากมีแต่คนงานครับยังไม่หยุดปั๊ม SCV เลยครับอลิสคนงานเยอะมากโอ้โดนเข้าไปตรงนี้เสียครับบวกได้สวยครับทางคลาสสิกอันนี้บางทีผมว่าต้องมีแทงค์อ่ะแทงค์ไม่เอาแล้วเนาะไม่มีเงินเนาะถ้าไม่ลุยนี่ก็จบนะครับแบทเทิลแต่ถ้าลุยนี่เข้าบ้านแน่นอนครับต้องลุยนะผมว่ายังไงต้องไปดูจากข้างในบ้านเขาแบทเทิลใช่ไหมโอ้ยเทมเพลตสวยเลยอ่ะเนี่ยดูค่าแบทเทิลตอนนี้ดูทรงแล้วก็ยังไงก็ทางคลาสสิกก็ยังได้เปรียบอยู่ครับถึงแม้ว่ายูนิตทางอลิสจะเยอะกว่าแต่ด้วยการคุมแมปการออกเบสเนี่ยโอ้โหดูดิเงินเขาเยอะกว่าเยอะนะเขาไม่ตันเงินนะที่อันนี้นะยูนิตมีแค่แบทเทิลอย่างเดียวครับมันทำให้แบบเคลื่อนที่ช้านะครับแล้วไม่ไปบุกด้วยแต่ว่าบุกไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามาค้ำคอถึงหน้าบ้านแล้วก็อึดอัดครับบางทีอาจจะต้องดรอปนะครับ
้องใช้วิธีดรอปเอามีแค่แบตเทิลกองน้อยโดนกินฟรีครับ SCV บิงไปแล้วสวยครับดูกันครับอันนี้เข้าบ้านแน่นอนครับคลาสสิกเข้าบ้านแต่ว่าแบตเทิลก็เข้าแน่นอนครับสวยครับมายิงเทมเพสก่อนที่เทมเพสจะเสร็จครับเทมเพสเสร็จแค่ลำเดียวครับโอ้โหอย่าเพิ่งไปยิงกันดิก็ดีนะก็ดีมีเหลือลำนึงไม่เห็นเหรออ๋อเห็นอยู่ลำนู้นตามไม่ทันตามไม่ทันมันไวเหลือเกินกลับมาบ้านเลยครับคลาสสิกไม่บุกต่อครับคลาสสิกไม่บุกต่อนะครับทางนี้ก็ละเลงไปทั่วครับละเลงบ้านเละครับสวยครับละเลงเละครับอันนี้ก็เทมเพสก็ยิงจากระยะไกลครับยิงและไคไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำอะไรแบตเทิลได้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วมีเทมเพสอยู่2ลำด้วยนะครับไม่ใช่น้อยๆแล้วมีไวเบอร์โอ้อันนี้ไม่น่าเข้าเลยอันนี้ไม่น่าเข้าเลยมารีนโอ้มารีนใจร้อนไปไม่น่าเข้าเดี๋ยวรอคูลดาวน์เสร็จก็พอจะหนีไปได้โอ้สวยเข้าตรงนี้ได้สวยครับรีบกลับบ้านให้ได้แต่ว่าอันนี้ตามมาเร็วกว่านะครับเพราะว่าทางวอยนี่บินเร็วกว่าไม่ได้เบรดนะครับกันเบรดไปได้เอ้ยอย่าไปสู้งั้นเซ่คุณโอ้คุณกำลังดีๆไม่น่าเลยนี่ไม่ได้ถูกๆนะจีจีได้เลยครับผมอลิสเกมนี้น่าจะไม่รอดแล้วอุ้ยวาร์ปได้อีกมันพอดีเลยนะอุ้ยแสบจริงๆอุ้ยอลิสไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาครับแล้วที่บ้านก็ตุนแบตเทิลไปอีก4ลำนะครับอุ้ยเอาอีกเบนได้อันนี้สวยแล้วครับเพราะเขากองทัพเขาอยู่ข้างบนนะครับถ้าเกิดคลาสสิกวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยคลาสสิกจะแพ้นะครับแต่ยูนิตตอนนี้ของทางโอ้โหอันนี้มันตามเยอะกว่าจริงๆครึ่งต่อครึ่งเลยครับแล้ววอยมันบินเร็วมากก็พยายามไปเคลียร์เบนนะครับทางอลิสแบตเทิลมันช้ากว่าจริงๆตอนนี้ผมรู้สึกผมเชียร์แบตเทิลนะครับเฮ้ยต้องรีบหนีนะนายเพิ่งวาร์ปมานี่นายน่าจะเจ็บอะเดินเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้เดินเท่าไหร่ไม่เห็นนะโดนยิงจนมุมนะครับแต่จนมุมที่ตรงนี้ก็แบตเทิลยังหนีไปได้เรื่อยๆครับซึ่งอลิสก็ไม่สนใจนะครับบุกเข้าบ้านอะไรก็เอ้ยทำอะไรของคุณนะเนี่ยทำอะไรของคุณนะเนี่ยจะกินฟรียิงฟรีอะไรคอนโทรลผิดใช่ไหมคอนโทรลผิดกด F2 แบตเทิลไปอีก3ครับสุดต้องถูกครับต้องทำอย่างนี้ครับแบตเทิลวับไปวับมาครับอันนี้คลาสสิกทำตัวไม่ถูกครับวับกลับไปไหนแบบนี้โอเคถูกต้องครับมาเคลียร์โอ้แต่มาลินแค่นี้มันทำอะไรไม่ได้จริงๆครับอ๋อเมื่อกี้นึกว่าไปแล้วใช่ไหมเลยมากลับมาแต่ว่าแบกกองกำลังมากันที่ตรงนี้พยายามแบตเทิลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรนอกจากแบตเทิลนะทางอลิสนะครับซึ่งก็ต้องทำอะไรให้ได้โอ้โหไม่พังด้วยนะเหลืออยู่หน่อยนึงอลิสพยายามสร้างเงินนะครับแต่ว่าตอนนี้มาอีกรอบแล้วครับสวยครับตอนนี้เข้าบ้านนี่คือพังแน่นอนครับอลิสไม่มีอะไรที่บ้านเลยครับยูนิตออกมาข้างนอกหมดรวมมาเยอะๆนี่ซึ่งเยอะจริงๆฮะคลาสสิกขนาดโดนไปเยอะก็ยัง200อยู่นะครับยูนิตแล้วก็มีเทมเพสด้วยแบตเทิลด้วยเทิร์นซึ่งเยอะมากนะครับต้องใช้ยามาโตะแคนนอนยิงเข้าไปที่เทมเพสนะครับแล้วเคลียร์เทมเพสให้ได้ครับเหลือแค่3ลำครับบ้านตรงนี้ก็โอ้โหยืนติดกันนะครับโอเคโอเควาร์ปไปไหนอะวาร์ปไปไหนอะไม่ได้พักเลยนะแบตเทิลเนี่ยยังไม่ทันได้ซ่อมเลยมากันอย่างเดียวได้แต่บู๊โอ้สปองก็เยอะเกินไปนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันที่เกมที่3นะครับผมโหดมากครับคลาสสิกครับโหผมอุตส่าห์พยายามเชียร์เทอร์แลนด์เต็มที่นะยังไม่ชนะอีกอลิสเหนื่อยจริงแล้วเดี๋ยวเกมหน้านี่ก็คุณเมดเอ็นด้วยคุณเมดเอ็นสายเลดเกมด้วยไปสู้ต้องสู้ให้ถึงที่สุดขออย่าให้ฟรีดอมมาตอนกลางคืนนะหลังเที่ยงคืนไม่เอานะนี่ภาคทีกี่คู่เนี่ย4คู่เดี๋ยวนะอัลไซเมอร์1อันเซเดอร์แอนดัม1ทิงกี้นะตั้ม2เมดอันนี้3มีคู่ที่3อยู่ครับโหแค่3คู่2ชั่วโมงกี่โมง2ชั่วโมงครึ่งครับตอนนี้ภาคต่อเนื่องมาผมขอพักแป๊บนะครับดูเหมือนอวอยไม่ได้มาภาคนะครับอวอยน่าจะแค่มาดูหรือว่าภาคไปแล้วแล้วก็นอนไปแล้วมาผมถามให้เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาThank you.
เคโก2คนแล้วลุยเลยคุณเมดเอ็นเรียบร้อยแล้วเกมที่3นะครับของคลาสสิกแล้วก็อลีทนะครับในแมปจากันนาธา LE ซ้ายล่างนะครับคลาสสิกนะครับบนสีเหลืองนะครับทางขวาบนก็เป็นอลีทนะครับเทอร์แลนสีน้ำเงินนะครับช่วงแรกก็ชิวๆกันไปครับแต่ไม่ชิวนะครับทางอลีทรีบเล่นนะครับดีมากครับผมเหนื่อยครับอลีทดีมากผมจะได้พักบ้างนะครับแหมอลีทมาครับ3 SCV นะก็พ็อกซี่แน่นอนนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เห็นวิธีการพ็อกซี่วอดบอสของทางเทอร์แลนด์ครับจริงๆถ้าเจอสตองเกอร์มันก็น่าจะเคลียร์ได้ไม่ยากโอ้ยแต่เดินมาเจอพอดีครับบังเอิญดินดันเลือกทางเดินสวนนะครับแล้วก็อ้าวมาอยู่มาซัพพลายตรงนี้ด้วยครับนี่คือเล่นแบบไม่เอาที่บ้านเลยนะครับซึ่งแน่นอนวอดบอสมาเห็นแน่นอนครับตรงนี้ผมว่าคลาสสิกน่าจะชนะแล้วล่ะได้ข้อมูลแล้วคลาสสิกก็ต้องหานะครับที่บ้านไม่มีคนงานด้วยนะครับทำอะไรต่อครับบาแลกนะครับสไปดีพอร์ตที่นี่ถึงค่อยสร้างบาแลกได้นะมันเป็นยิ้วของมันถ้าไม่สร้างสไปดีพอร์ตก็สร้างบาแลกไม่ได้คนงานไม่เอานะครับเก็บเงินมาสร้าง3บาแลกเลยนะคนงานเก็บแค่11ตัวคลาสสิกพยายามหานะครับคลาสสิกนี่จังหวะนี้ต้องออก 2-3 เกตเวย์แล้วมั้งเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวตายนะหน้าบ้านต้องมีอ่ะเห็นแล้วครับคลาสสิกครับหาไม่ยากครับมันพอจะเดาๆได้ใครเป็นติดคอก่อนต่อด้วยโอ้โหซีบัตมาก่อนคนงานก็ต่างกันไม่มากครับที่บ้านอลิสเริ่มปั๊มคนงานต่อแล้วครับ2เกียร์เบ3เป็นเลย2แก๊สมันจะน่าจะพอนะ3เกียร์เบพอสตองเกอร์3สตองเกอร์พอดีนี่ต้องไพลอนหนาๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมาบังเกอร์แน่นอนครับริปเปอร์หรือเปล่าไม่ใช่เล่นแบบนี้นะโอเคเคลียร์ให้เขาไม่ออกบังเกอร์ได้ก็พอแล้วครับน่าจะกันไม่ยากแล้วสำหรับทางของโบดอมันไม่เหมือนเซิร์ฟอะเซิร์ฟมันกันยากอะเจอบังเกอร์ไปตีไม่พังอะโอ้จะมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับฟอร์ม SCV ครับโอ้ยนี่สวยครับสวยครับเลือกสวยครับเข้ามาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะที่บ้านกันได้อยู่หรือเปล่า แค่ซีล็อตแค่ซีล็อตอ้าวอาจจะจบในไม่ช้านะครับอย่างนี้ไม่มีตังค์เหรอครับโอ้ยคลาสสิกครับคลาสสิกคุณไม่มีตังค์นี่ครับคุณอาจจะเสียแล้วนะครับเนี่ยโอเคโอเคโอเคการคอนโทรลคลาสสิกนี่ไม่ธรรมดาใช้ไอ้นี่ได้อยู่แล้วก็พยายามสร้างบังเกอร์มา2ตัวได้นะครับชาร์จอยู่ด้วยน่าจะไม่มีปัญหาครับน่าจะเคลียร์ไปได้อยู่แถมมีซีล็อตอยู่ด้วยโอ้ยอลิสคอนโทรลอย่างนี้ก็แพ้สิครับแพ้สิครับโอ้อันเดฟออกมาครับสวยครับอลิส SCV ไม่น่าเข้าเลยนายเมื่อกี้เข้าครับ SCV ไม่สนใจครับไม่เก็บแร่ครับออกมาลุยเลยดีกว่าที่บ้านไม่เอาอะไรละขอแค่นี้โอ้แต่อลิสมันอลิสมันเยอะเหลือเกินบังเกอร์นายก็ไม่มีแถมนี่เขาลงนี่กันไปเรื่อยๆนี่คุณแพ้แล้วนะครับเหนียวๆไว้เลยครับน่าจะทำอะไรยากนะครับตอนนี้แต่มันยังใครได้เพราะว่าไม่มีตัวยูนิตยิงไกลนะครับยังใครได้นะครับแล้วก็เคลียร์ชีบัตครับ SCV มาเติมครับอันนี้ก็คือแลกหมดครับคลาสสิกก็แลกหมดครับกลัวที่ไหนล่ะครับแต่ถ้าคลาสสิกเซฟไว้เรื่อยๆนะยังมีโอกาสนะอุ้ยแต่เข้าไปอย่างนี้คลาสสิกซีบัตไม่ได้ออกเอาดูว่าใครจะเหนือใครอุ้ยแต่เข้าไปอยู่ในร่องครับมันทำเอ้าเซนที่ฟรีอีกคลาสสิกเอ๋ยคลาสสิกอุ้ยคลาสสิกคุมไม่ดีนะเนี่ยคลาสสิกแพ้นะครับเนี่ยยูนิตทางอลิสเยอะกว่าซะอย่างงั้นซะอย่างงั้นอันนี้ฮาจริงโอ้ซีลอดเพื่อนย่าเพิ่งจะกลับมาฮาจริงครับกลายเป็นอลิสเข้ารอบครับผมเดี๋ยวเราดูเกมต่อไปเทอร์แลนด์เจอเทอร์แลนด์นะถ้าอลิสเล่นอย่างแอนนะครับฮาเลยฮามากจริงๆได้เปรียบอยู่นะครับอลิสโอ้โหบ้าพลังกลายเป็นอลิสเข้ารอบนะครับผม